คลิปต่อไปเรามาดู10ล้อ6ล้อวิ่งกันดินกันบ้างพี่น้องมาดู10ล้อกับ6ล้อใครแบกกับแบกเจอกันครับขึ้นบอร์ดชันครับนี่ตำรวจสารดีเอสคลิปนี้เรามาดู6ล้อ10ล้อครับเดี๋ยวขึ้นไปบนก่อนนะครับมาดูการเทนะครับ6ล้อครับระหว่างมิตซูกับฮีโน่นะ10ล้อเป็นมิตซู6ล้อเป็นฮีโน่นะครับเอามาดูกันครับสายแบกกับสายแบกเจอกันนะครับ FN6 27 SR นะครับนี่รุ่นของเขามาครับมาดูดีตักครับวิ่ง2คันครับ10ล้อกับฮีโน่นะครับถอยปากบ่อวิ่งปากบ่อครับไปแล้วครับนี่หันมาดูนะครับแล้วก็เลื่อนโอเคครับตักแรกครับพี่น้องรถของพี่นกเองนะครับ10ล้อ2ตัก2แล้วสามกับปุ่มขี่ซานี่ 0.93 เมตร 0.93 ลูกบาศก์นะครับคิวนะครับ 0.93 คิวเนาะก็ตักประมาณ1คิวอ่ะนะครับเต็ม3แล้ว4 4มาบินค่อนข้างสบายๆครับบินออนนะครับหรือว่างานนี้กินหมูครับสิบตักครับรอบนี้เอามาดูครับไปแล้วโอ้ยสบา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 ยพี่น้องสบายสบายโอ้เนี่ยปากบ่อของแท้เนี่ยลงไปแล้วครับถอยหลังลงไปแล้ว
งแล้วลงแล้วอันนี้ถอยต่อครับมาดู6ล้อกี่ตักอันนี้10ตัก6ล้อจะกี่ตักครับมาดูกันนี่มาแล้วดูดูคันเดิมครับเพิ่มเติมคือไม่ได้เร่งอะไรครับมันเลยไม่หอนเอาใจท่านเนี่ยเอามาดูฝั่งนี้ครับอันเนี่ยฝั่งนี้กี่ตักแรกครับ1เสียงเดิมครับคันเดิมหอน1แล้ว2สวัสดีครับ2สวัสดีครับ2ไอ้ยะนี่ครับว่าที่คนขับคนต่อไปไอ้ยะ2ละสามสี6แล้วพี่น้องน่าจะ6ครับถูกต้องแล้ว6กดเต็มอ่ะ7 7ครับ7ตักครับพี่น้องดูความแรงครับกับบอเล็กยูโน่สบายสบายวิ่งบายสบายสบายพี่น้องเรารอดูของคนอื่นเขาเหมือนมันเหนื่อยมันแข็งแต่อันนี้อัดเต็มอัดเต็มกล่องไม่ได้เต็มกล่องเต็มอะไรขับขึ้นสบายๆนะครับนี่นี่สวยครับลงไปแล้วครับวิ่งปากบอดสบายๆครับงานขุดสระโครงการนะครับสวยมากครับน่าจะไปขุดที่บ้านเนาะทำไปแล้วครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดตามในกดสมองเอ็กซ์โคเวเตอร์เนาะนะครับกับช่อง YouTube ช่องเล็กๆนะครับมจก.สมศักดิ์เอสเคทีงานภาคใต้เนาะดินนะครับนี่จะปลาย่างดังครับที่โอเคครับ
สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ